สวัสดีครับพ่อผมโก้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกชื่นชอบมันมากจากการที่ผมได้วิ่งกันมา2ครั้งนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันสามารถเป็นรองเท้า All in One สําหรับเพื่อนๆจํานวนมากนักวิ่งประมาณแบบ 70-80% มีไอ้คู่เนี้ยคู่เดียวอยู่ได้เลยเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้านี่ครับ Xstep 260X นะครับทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นตัวจบได้นะครับคือเจ้าคู่เนี้ยมันเป็นรองเท้าตัวซ้อมของ Xstep นะครับคือตัวแข่งของ Xstep จะเป็นซีรีส์ 160X ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น 260X เป็นตัวรองลงมาแต่ว่าในความที่เป็นตัวรองของมันอ่ะมันคล้ายกับรองเท้าตัวนึงมากเลยก็คือเจ้า Xstep 160X 5.0 Champion นะครับไอ้ตัวที่ผมบอกว่าคล้ายๆทาคุมิอ่ะที่ว่าดีดๆพุ่งๆที่ผมเคยได้ PB 5K กันมานะครับไอ้ตัวเนี้ยมันคล้ายกันมากตรงที่ว่าในไซส์ของผมเนี่ยไซส์45นะครับน้ำหนักมันมากกว่าเจ้าตัวนั้นเพียงแค่4กรัมซึ่งมันแปลกมากปกติรองเท้าซ้อมจะหนักกว่ากันไป50-60กรัมเลยใช่ไหมครับแต่ไอตัวเนี้ยมัน4กรัมอ่ะผมเรียกว่าไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วนอกจากความที่ว่าน้ำหนักไม่ต่างกันแล้วโฟมที่เขาให้มานะครับยังเป็นโฟมนี่เลยมีสลักไว้เลย Xstep S เหมือนกันนะครับเป็นโฟมพิซซ่าเหมือนกันแล้วผมแอบรู้สึกว่า Xstep S ใน 260X มันมีความนุ่มและความเด้งมากกว่าใน 160X 5.0 Champion เล็กน้อยด้วยและยังไม่พอเมื่อก่อนซีรีส์260มันจะเป็นแผ่นไนลอนใช่ไหมครับ 260X เป็นคาร์บอนแล้วนี่แล้วเห็นเอาโซไหมครับให้มาเยอะแบบเยอะขนาดนี้แต่น้ำหนักมากกว่าเดิมแค่4กรัมอ่ะคือผมสงสัยมากว่าเขาทำยังไงแผ่นคาร์บอนที่เขาให้มานะครับเป็นแผ่นคาร์บอนแบบ T400 ซึ่งจะมีความอ่อนตัวกว่า T700 ที่อยู่ในตัว 160X นะครับแล้วก็ทรงของแผ่นคาร์บอนจะมีความคล้ายกันคือมีการเจาะรูที่ด้านหน้าเท้าทำให้เวลาลงอ่ะมันไม่ค่อยสถานนะครับแล้วก็งอง่ายกว่าดีดมันอาจจะเบากว่านิดนึงแต่ว่าวันนี้ผมวิ่งไปนะครับ5โลแรกผมวิ่งที่โซน1โซน2นะครับประมาณเพซ 5.3 อะไรเงี้ยแล้วพอโลสุดท้ายโลที่6ผมวิ่งที่เพซ 4.52 มันตอบสนองได้สบายเลยนะครับส่วนนึงเพราะความเบาของมันแล้วก็โฟมที่มันไม่ได้หนามากเนี่ยมันทำให้เวลาลงอ่ะค่าการคอนแทคไทม์มันค่อนข้างต่ำนะครับทรงเมตาล็อกเกอร์มันจะไม่ได้มากเท่าตัว3โปรแต่ว่าทรงโดยรวมของมันมันคล้ายตัวนั้นมากๆเลย5แชมเปี้ยนคล้ายกันมากจริงๆนะครับอัปเปอร์ก็เป็นแบบระบายอากาศได้ดีเยี่ยมมากเลยนี่ผมจะให้เห็นเลยว่ามันทะลุเห็นถุงเท้าของผมเลยข้างในเลยนี่แล้วก็ยังไม่พออินโซก็เป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่เป็นอินโซ P-Bax นะครับเชือกอาจจะดูไม่ค่อยขัดหูขัดตาสักเท่าไหร่นะครับลิ้นทุกอย่างอัปเปอร์เนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะมีความทึบกว่านิดนึงกว่าตัว160นะครับแต่ในภาพรวมแล้วมันดูดีเกินราคามากอ๋อผมลืมบอกราคาเนาะช่วงลดเนี่ยมันอยู่ 2,755 บาทซึ่งมันถูกกว่าตัวซ้อมค่ายอื่นๆอีกด้วยซ้ำนะเอาจริงๆแล้วหน้าตามันดูดีมากฮิลคัพเนี่ยทำมาดีมากตามสไตล์ Xstep และ Xstep ผมไม่เคยห่วงเรื่องฮิลคัพเลยเขาทำมาล็อกส้นดีมากแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีการซอกการเว้าใดๆโฟมให้มาเต็มๆเลยนะครับความสูง Stack Height ตามสเปคอยู่ที่30-23แต่เอาจริงๆก็วัดจริงก็ประมาณ38-31เท่าเดิมนะเท่า 160X เลยคือเรียกว่าฝาแฝดเลยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงบอกเป็นคู่เดียวจบได้คู่นี้ด้วยความที่มันเบามากขนาดนี้นะครับใส่แข็งได้ไม่อายใครเลยถ้าเกิดท่านที่ว่าไม่ได้เป็นแบบโอ้ขาแรงอะไรมากวิ่งแบบเพสแบบผมว่า 4.45 หรือช้ากว่าเนี่ยสบายคู่นี้สบายวิ่ง 4.5 วิ่งได้เลยเมื่อกี้ผมวิ่งไม่เป็นภาระเลยมันเด้งนะครับแรงดีดอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าจะมีความเด้งจากโฟมเยอะนะครับมันก็คล้ายๆทาคุมิเซน8นั่นแหละเหมือนเดิมนะแต่ผมว่ามันนุ่มลงอีกนุ่มลงกว่า160อีกดีดอาจจะเบากว่าสักนิดนึงแต่โฟมมันก็มาช่วยกันได้ตามที่บอกนะครับการยึดเกาะดีเยี่ยมแล้วความทนทานเนี่ยมันระดับว่าเอาไปซ้อมวิ่งทุกวันผมว่าปีนึงก็ไม่พังเอาโซให้มาขนาดนี้มันให้มาแบบเหมือนประชดกันจริงๆนะครับแผ่นคาร์บอนก็มีให้อินเทอร์วัลได้นะคู่นี้อินเทอร์วัลได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมกระชากไปถึงเพซ 4.1 ก็ไปได้ก็ไม่ได้ติดขัดใดๆนะครับด้วยความที่มันเบาติดเท้ามันเหมือนคุณใส่รองเท้าทาคุมิเลยนะครับเอามาวิ่งช้าอันนี้สบายแล้วเพราะโฟมมันนุ่มเด้งกว่า160อีกนะครับผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นรูปโฟมของเขาเนี่ยเขาขึ้นเป็นชิ้นเดียวนะครับเขาไม่ได้เป็น2ชั้นเหมือนตัว160นะครับเขาขึ้นรูปชิ้นเดียวแล้วเขามีการวางแผ่นคาร์บอนแนวเนี้ยวางแผ่นคาร์บอนเสร็จแล้วเขาเอาโฟมอีกชั้นนึงที่บางๆทับลงไปนะครับวิ่งแรกๆอาจจะรู้สึกถึงแผ่นคาร์บอนมากนิดนึงแต่ว่าแค่โล2โลแล้วก็หายแล้วไม่รู้สึกละไม่ได้สถานก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกคือเขามีการเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วความมั่นคงมันดีมากๆความมั่นคงดีมากเลยการระบายอากาศก็ดีคือราคา 2,700 เนี่ยคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าเกิดว่าท่านต้องการซ้อมด้วยแข่งด้วยในคู่เดียวกันคู่นี้จบแล้วท่านอาจจะถามว่าเอ้าแล้วไหนคุณบอกว่าเฟรม3มันดีสุดในงบ 3,000
เฟรม3ใส่ได้เหมือนกันแต่เฟรม3ผมว่ามันจะเหมาะกับคนที่เร็วขึ้นอีกนิดนึงหรือคนที่ต้องการกระชากขึ้นอีกนิดนึงเพราะเฟรม3เนี่ยอ่ะฟ้าของครูฟ้าใหม่เฟรม3อ่ะลองวางเท้าธรรมดาเฟรม3จะเห็นว่าทรงเมตาล็อกเกอร์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะดุเลยเวลาลงแล้วมันจะแบบพาไปอย่างเดียวบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันดุเกินไปแต่ในขณะที่เจ้า 160S มันไม่ได้ดุขนาดนั้นมันค่อนข้างจะคอนโทรลง่ายกว่ารอบขามันจะไม่ได้จัดมากผมวิ่งวันนี้ขออภัยรอบขามันจะไม่ได้จัดมากนะครับผมวิ่งวันนี้รอบขาอยู่ประมาณ183ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับผมนะแต่ว่ากราฟมันตรงเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้183หรือ185ไม่แน่ใจ180กว่าไม่ข้าม190ปกติผมจะเกิน190แต่กราฟมันนิ่งความยาว9อันนี้จำได้ 0.99 เมตรก็ถือว่าตามค่าเฉลี่ยมาตรฐานเลยแล้วฮาร์ดเรทอะเท่าที่ผมดูนะฮาร์ดเรทวันนี้ผมดีมากเลยแบบฮาร์ดเรทค่อนข้างต่ำแล้วก็สม่ำเสมออะด้วยความที่มันไม่เค็มมั้งผมว่าคู่นี้ก็คือจบคู่เดียวได้สำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเอาไปแข่งผมว่าไม่น่าเกียดนะผมว่าท่านเอาไปวิ่งในระยะมาราธอนที่แบบว่าอยากให้จบหรือว่าอะไรงี้ผมเอ้ยมาราธอนผมอาจจะไม่เชียร์เท่าไหร่สักฮาฟเนี่ยผมว่าได้ฮาฟได้มาราธอนผมไม่เชียร์เพราะผมรู้สึกว่ามันแอบบางกว่าคู่อื่นนิดนึงแล้วถ้าเกิดได้รองเท้าที่ไหลๆมันจะประหยัดแรงมากกว่าตามที่ผมบอกเลยนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆกับคู่นี้นะครับแล้ววันนี้นะครับวันที่15กุมภาพันธ์มีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้กรอกโค้ด Xstep HUGF นะครับลดไปเลย 1,050 บาทรวมโค้ดช้อปปี 15% จบ 2,755 บาทรวมส่งนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับเฟรม3ตอนนี้ของไม่ได้เติมนะครับของเขาติดตุจีนกันนะครับก็ถ้าอยากได้แรงก็อาจจะต้องรอเฟรม3แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความสะดวกสบายจัดไปเลย 260X คุ้มครับยืนยัน